มาสนุกกันต่อกับศึกนานาชาติครับช่วงที่แล้วนี่คุณบุ๋มแล้วก็คุณไก่สมาพลร้องไปที่เรียบร้อยแล้วก็พบกับสาวเกาหลีครับคุณจียอนแม่ลูกทุ่งสไตล์เกาหลีเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับฝากด้วยนะคะวันนี้จียอนจะร้องเพลงลูกทุ่งในสไตล์แบบจียอนนะคะก็อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหรือว่าอาจจะแบบรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ลูกทุ่งแบบนี้ก็มีหรอแต่ก็ฝากด้วยแล้วก็เอ็นดูจียอนเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะแต่ละประเทศนะมันมีเสน่ห์지연이가불러드립니다잉랄라ไอ้ไปขึ้นสวรรค์พาไอ้ขึ้นสวรรค์
้องจียอนนะครับขอบคุณน้องแดนเซอร์ด้วยจ้าโอ้โหโอ้เซแล้วนะครับระวังนะครับระวังสุขภาพด้วยนะครับเอ้ไอ้พันเนอเอาตัวให้รอดก่อนเถอะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพันรู้นี่ดีท่อนเกาหลีน่ารักมากเลยนะดูสดๆสักรอบได้มั้ยฮะเกาหลีท่อนเกาหลีร้องไงนะ오늘밤은축제야무대가부서지도록자신있는사람다붙어아니면저리썩비켜딱하루만신나게놀아볼래เหมือนเกลียวกรุ๊ปเลยนะคอมพิวเตอร์ครับเข็มขัดสั้นของน้องเหรอไม่มีเข็มขัดค่ะคาดไม่ถึงครับผมคาดไม่ถึงโอ้มันโอ้โหคำคมจริงอีกอันนึงครับเข็มขัดยาวครับยังไงฮะไปซะแล้วเกินคาดอะไรพี่จะเล่นหรือปากเกินคาดจะเล่นมาถามจริงก็คุณเข็มขัดสั้นแล้วก็ตบก็จบพอมาถึงผมจะได้ตอบว่าเข็มขัดยาวทำไมฮะเกินคาดก็แค่นี้มันก็แบ่งเป็นคนละล็อกอันนี้เอาหมดทั้งสั้นทั้งยาวคุณไม่ใช่คนดีอย่างที่สังคมเขาลือกันหรอกเอามาแล้วแบกวันมาแล้วเดือดร้อนผมนึกไม่ถึงว่าจียอนจะทำได้เกินกว่าที่ผมคิดไว้ดีมากดีที่สุดแม็กซิมัมสุดๆครับครับผมขอบคุณค่ะอนนท์ครับแค่พูดภาษาไทยมันก็ยากอยู่แล้วครับแล้วมันร้องเพลงลูกทุ่งนะที่มันเป็นกราบโครงกลอนที่มันมีสัมผัสนอกสัมผัสในไหนจะตัวเมโลดี้ต่างๆเนี่ยจียอนทำได้ขนาดนี้ The best ขอบคุณค่ะพี่สุครับโอ้ชื่นชมนะคะคือตอนแรกแม่ก็แอบกังวลแทนหนูนะลูกนะเพราะว่าคือทั้ง3คนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการร้องลูกทุ่งครั้งแรกๆเลยทุกคนก็กังวลเรื่องสำเนียงของความเป็นลูกทุ่งอยู่แล้วเนาะแต่ปรากฏว่าพอร้องมามันไม่มีเลยนะไม่ได้รู้สึกเลยมันเนียนไปหมดเลยถือว่าแฟนตาสติกมากขอบคุณค่ะแม็กซิมัม The best fantasticความหวังสุดท้ายแล้วความหวังของหมู่บ้านครับครูเยินความกดดันมาแล้วเยินใจกดดันมาแล้วแม่ลำไพกับพี่เต๋าแย้คิดไปเลยนะครับคิดไปเลยคิดไปเลยนะคิดภาษาอังกฤษเลยพูดกับโบกิงเลยจริงๆวันนี้ศิลปินทั้ง3ท่านนะครับให้เกียรติกับพื้นที่ของลูกทุ่งมากพี่ไก่พี่บุ๋มถือว่าร้องเพลงข้ามประเภทนะแต่วันนี้จียอนไม่ใช่ข้ามประเภทอย่างเดียวร้องข้ามประเทศเลยมันดีมากนะความเห็นของครูลูกเอาแค่จียอนร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยก็ถือว่าผมไม่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมพี่พูดอะไรก็ได้ผมพูดภาษาบ้านผมในบ่สุดท้ายขอคำเดียวครูรู้สึกว่าเงิดมากคือมันเงิดที่แบบหุ้ยคือร้องได้ดีแท้ทำไมร้องได้ดีจังเลยเหมือนว่าเตรียมตัวมาอย่างดีให้เกียรติกับบทเพลงเป็นอย่างดีและก็ทุกการแสดงออกมันสื่อถึงความตั้งใจของจียอนเลยลูกเพอร์เฟกต์มากครับเอาละแม็กซิมัมนะฮะ the best fantastic แล้วก็ perfect เอาละแล้วแม่ก็อย่าปรึกษากันใหญ่เลยคุณแม่ลำไพครับค่ะสำหรับอีแม่แฮปปี้หลายๆเด้อความสุขสุดยอดเลยน่ารักมากเลยนะครับผมสาวแย่ละครับ very good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 ยอดค่ะเป็นไงครับวันนี้กับผลงานคือจริงๆครูสลับเป็นคนที่สอนลูกทุ่งให้หนูเพลงแรกหมายถึงว่าตอนนั้นก็คือแบบหนูร้องบอกก้าบอกครูค่ะซึ่งครูสลับก็แบบนั่งตรงห้องอัดด้วยกันแล้วก็สอนหนูเลยแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือครั้งนี้ก็คือครั้งแรกที่แบบได้เจอใหม่ก็เลยหนูแบบยิ่งตื่นเต้นว่าเฮ้ยแบบหนูต้องทำให้แบบครูสลับภูมิใจอย่างเงี้ยเราแบบยิ่งตื่นเต้นก็เลยผิดไปหมดเลยค่ะก็ขอประทานโทษทุกคนด้วยนะคะแต่ก็อ่ะแต่แบบหนูรู้สึกดีใจที่แบบได้ยินว่าพี่มัมอยากได้หนูมากอยากได้มาร้องอยากได้มาร้องเพลงได้มาร้องเพลงโจ๊กจากโจ๊กใช่ค่ะพี่มัมอยากให้หนูมาแล้วก็แบบหนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะพ่ออ่ะปรบมืออีกครั้งนะครับคุณจียอนครับทั้งร้องทั้งโชว์ได้น่าประทับใจมากๆแต่ใครล่ะครับที่จะได้เป็นแชมป์มาลุ้นกันครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการตัดสินนะครับพี่สุให้ใครครับ1เสียงจากพี่สุจะมอบให้ใครครับ
วันนี้โจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับมาเองนะครับสลับเพลงกันร้องวันนี้นะฮะทั้งสองคนนะครับมาพิสูจน์ให้ไม่สามารถตัดใจได้เลยให้เสมอค่ะเสมอกันครับได้ไปคนละหนึ่งเสียงเอาละครับอโนดให้ใครครับเท่ากันอยู่นะฮะตอนนี้มีคนละหนึ่งเสียงจากพิสูจน์ครับเสียงจากอโนดจะให้ใครให้ใครครับผมให้เสมอ3คนเลยครับเสมอนะครับผมโอ้โหต้นฉบับของเราครับคุณแม่รำไพนะฮะเสียงนี้ให้ใครครับเอาละครับให้คุณแม่มีเวลาคิดก่อนนะครับคุณแม่จะให้เสียงนี้1เสียงให้ใครครับเอาไว้ละมักเบิร์ดทั้ง3ค่ะครับแม่ขอว่าเสมอเลยค่ะให้เสมอนะครับสาวแย่ให้ใครครับให้ใครครับสาวแย่ให้เสมอเสมอนะครับผมโอ้โหคุณกูสลาครับให้ใครครับเสียงที่3จากคุณครูสลาจะมอบให้กับใครครับให้ใครครับเหมือนว่าครูจำเป็นต้องสละชีพเพื่อโจ๊กตัดโจ๊กแล้วล่ะโอ้แสดงว่ามีผลแพ้ชนะนะฮะงานนี้ไม่มีเสมอไม่เสมอนะครับใครกันที่จะได้เป็นแชมป์ช่วงหน้ารู้กัน